สำหรับตัวละครบุ๊กนั่นเองนะครับว่าเราควรใส่เซตเดนไหนดีเรียกว่าเป็นชีการกาชีเป้าพูดผิดครับชีเป้านะแต่อย่างแรกผมอยากให้ดูก่อนครับว่าบุ๊กอ่ะควรใส่อะไรดังนั้นเราก็มาดูเทรดของตัวละครก่อนอย่างแรกเลยนะครับถ้าหากใครก็ตามที่ติดสถานะติดสถานะแช่แข็งของมันนะครับจะเด้งเลือด 30% และย่นสกิล1 15% เอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนเมื่อโดนนะครับเมื่อโดนแช่เมื่อไหร่จะเด้งทั้งเลือดและสกิล1นะครับอันที่2ครับในส่วนของเดฟครับเห็นปะชัดเจนนะครับว่า 15% เนาะโดน1ทีก็เด้ง 15% ครับโดน5ตัวเด้งไป 70% เท่ากับตัวนิกะนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราชัดเจนแล้วเราเห็นแล้วนะครับ1เลือด2เกาะชัดเจนตรงนี้1เลือด2เกาะไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วครับหมายความว่าใครเล่นบุ๊กเลือดกับเกาะครับโอเคปะอันนี้คือเทรดของตัวละครที่เรานับจากตัวละครก่อนนะแต่ทีนี้ผมมีแต่ละเนื่องจากอันนี้คือมันต้องบอกเป็นการแก้ทางไปในตัวเหตุผลคือไอตอนที่มันโดน อะไรนะโดนแช่แข็งได้เนี่ยก็ดีแต่ถ้าไม่โดนล่ะต้องนึกเผื่อตรงนั้นด้วยนะครับถ้าโดนอ่ะโอเคแต่ถ้าไม่โดนล่ะอันนี้คือคำถามหมายความว่าถ้าหากคุณใส่เซตนี้ข้อดีเลยธงนั้นคือหนามากไม่มีใครเอาลงเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนนะไม่มีใครเอาลงกันทั้งนิกะเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนนิกะถามว่าฆ่าบุ๊กได้ไหมได้แต่ยากบอกเลยได้แต่ยากมากๆอ่ะคือแบบคิดรอยากแค่ไหนไอ้บ้านี่ยากกว่านั้นเยอะเรียกแบบนี้ดีกว่าคือแม่งยากแบบยากมากๆอ่ะตัวเนี้ยนะผมเลยอยากจะบอกว่าถ้าใครใส่ทั้งเลือดทั้งเดฟอ่ะธงนั้นคือหนาแบบหนามันจนไม่อยากจะเล่นกับมันอ่ะเรียกแบบนี้ดีกว่ากระทั่งเป็นนิกะก็ไม่อยากเล่นกับมันแล้วบอกตรงๆว่าไม่มีตัวไหนเล่นกับมันได้เลยครับไม่มีนะยกเว้นติดบูทเท่านั้นน่ะจังหวะฆ่าคือแค่ติดบูทอ่ะแต่แม่งเสือมีเคาน์เตอร์อีกชัดเจนนะเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนแต่ว่าทีเนี้ยที่ผมออกไปเมื่อกี้ถ้าหากมันไม่โดนแช่จะเป็นยังไงหมายความว่าถ้าไม่โดนแช่คุณใส่เลือดไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันจะไม่เด้งเลือด 30% ตรงนี้เคลียร์ก่อนนะเคลียร์ตรงนี้แล้วนะผมเลยบอกว่าถ้าคุณจะใส่เลือดได้แต่ถ้าแพทใดวันใดวันหนึ่งที่แพทกันสถานะเช่นแพทเนี้ยอย่างนี้กะมันกันแล้วอ่ะคุณแช่มันไม่ได้เลือดคุณก็ไม่เด้งดังนั้นใส่เลือดมันจะไม่คุ้มเอาให้ดีที่สุดคือฆ่าแม่งให้ตายโดยตามปกติโลกมี2สายนะครับสายแรกคือมึงทำยังไงกูก็ไม่ตายอ่ะอันนั้นคือสายแรกสายที่2มึงดึงกูไม่ได้เพราะกูฆ่ามึงก่อนอย่างนิกะเนี่ยคือเป็นสายฆ่าเป็นโลกสายฆ่าใช่ไหมอย่างไคโดโลก็เป็นสายยื้อไปเลยมันไม่ฆ่าเราแยกตัวละครก่อนอย่างบุ๊กเนี่ยเรียกเอากันตรงๆเนี่ยมันก็คือสายยื้อเช่นเดียวกันซึ่งฆ่ามันยากมากแต่ว่าถ้าเราเจอแพทณปัจจุบันอย่างเงี้ยเจอแช่แบบมันแช่ไม่ได้อ่ะพอแช่คือบุ๊กจุดเด่นของมันคือตอนแช่ถ้าแช่ไม่ได้เลือดก็ไม่เด้งพอเลือดไม่เด้งก็ยื้อธงไม่ได้ชัดเจนป่ะถ้าคุณพลาดโดนนิกาสกิล2กระทืบ2ทีคือตายนะครับ2ทีคือตายทันทีพอระหว่างนั้นเราตีนิกะไม่เข้าแน่ๆนิกะแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเดินมาตีเราไม่เข้าด้วยนะแต่เราก็ตีมันไม่เข้าส่วนบุ๊กต้องหลบคือแค่สกิล2ของนิกะแต่นิกะไม่ต้องหลบอะไรของบุ๊กเลยครับบุ๊กอยากตีปล่อยแม่งตียังได้อะเพราะมันตีไม่เข้าชัดเจนป่ะดังนั้นนิกะฆ่าบุ๊กได้คนเดียวบุ๊กฆ่านิกะไม่ได้นะครับเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนนะเคลียร์นะเคลียร์นะเอาล่ะพอผมบอกเมื่อกี้เสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มาชี้เป้าเหรียญละกันคือผมต้องอธิบายก่อนครับไม่งั้นหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหลังตอนผมอธิบายเรื่องเหรียญ นั่นเองเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่าเทรดก็คือเป็นเลือดกับเกาะแต่ผมมีวงเล็บถ้าในแพทนั้นที่มันเล่นได้ตัวที่ไม่มีการสถานะใส่เลือดใส่เลยครับแต่แพทกันสถานะแบบนี้อย่าใส่เพราะใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นคุณควรหันไปใส่เป็นตี4เกาะ4แทนชัดเจนนะแต่เกาะอยู่ที่เดิมสิ่งที่คุณทำได้นะครับเช่นทำมา2ชุดอันนี้คือสำหรับสายโล่นะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอันนี้เป็นเซตโล่ที่ผมทำไว้เห็นปะเซตแรกคือตีเกาะเซตที่2คือเลือดเกาะที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้แปลว่าคุณต้องมีทั้ง2เซตอยู่แล้วเพราะเผื่ออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไงไม่ต้องถามว่าแบบไหนคือเผื่อไปเลยเป็นเซตเดียวนั่นแหละแต่สิ่งที่คุณเปลี่ยนเหรียญเดียวเช่นผมอันนี้เปลี่ยนแค่เหรียญ นี้อันนี้เป็นเหรียญเลือดนะครับอันนี้เป็นเหรียญโจมตีเปลี่ยนแค่เหรียญหลังพอครับพอที่เหลือมันอยู่เหมือนเดิมงงไหมตี4เกาะ4เลือด1อีกอันนึงเกาะ3แล้วมันเปลี่ยนแค่อันสุดท้ายเท่านั้นน่ะไอ้เหรียญที่มันเป็นเลือดอ่ะนั่นแหละคุณก็เปลี่ยนจากเลือดมาเป็นโจมตีซะจบแค่นี้ครับจบแล้วอันนี้คือของสายโล่นะครับแต่ถ้าหากสายโจมตีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นอันเนี้ยโจมตี3อันเนี้ยค้างไว้เลยอย่าเปลี่ยน
ห็นปะค้างไว้อย่าเปลี่ยนไออันหลังสุดเนี่ยตีเกาะเลือดและเปลี่ยนแค่อันกลางครับเป็นเกาะกับเลือดเท่านั้นอันนี้ชัดเจนนะซึ่งมันจะสลับกับสายโล่นะเพราะโล่เนี่ยเดฟอยู่ที่เดิมเราเปลี่ยนแค่เลือดกับโจมตีแต่สายหมัดเนี่ยโจมตีอยู่ที่เดิมเราเปลี่ยนแค่เกาะกับเลือดหมายความว่าหน้าแพทไหนที่แบบมีตัวละครโจมตีเช่นอย่างลูฟี่เสื้อเหลืองมันโจมตีโดยที่ไม่สนใจเดฟงั้นเราเน้นเลือดแทนเห็นนะแต่ถ้าแพทไหนที่มันไม่มีสนใจเดฟมันไม่มีแล้วอ่ะงั้นคุณก็มาใส่เป็นเกาะแทนมันจะสลับได้ไม่ว่าแพทไหนคุณก็เล่นได้เคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวผมมาชี้เป้าต่อนะครับของบู๊กเนี่ยเซตนี้ก็ใส่ได้ครับบางคนแบบมึนตึบนี่มึงสายโจมตีนะผมอยากบอกว่าที่ผมบอกใส่ได้เพราะผมทำเหรียญโยกไปแล้วอันนี้เหรียญโยกกลุ่มหมวกฟางนะครับเห็นปะกลุ่มหมวกฟางทั้งนั้นเลยกลุ่มหมวกฟางคือใส่ได้ทุกตัวนะครับจะเป็นโรบินเป็นนามิเป็นแฟงกี้เป็นอูซอปเป็นช็อปเปอร์คือทุกตัวครับจินเบก็ได้นะฮะทุกสายได้หมดถามว่ามันอาจจะตรงสายขนาดนั้นไหมตอบว่าไม่แต่ทำโยกมาแล้วหมายความว่าถ้าหากคุณกำลังที่จะทำเหรียญโยกเช่นทำเป็น3ไคโดแต่เป็นเหรียญโยกแปลว่าใส่ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณทำ3ไคโดก็ใส่3ไคโดใครใส่3ฟี่แบบผมก็3ฟี่มันอยู่ที่ว่าคุณทำเซตไหนที่เป็นเซตโยกอันนั้นคืออย่างแรกนะเซตที่2คือเซตนี้เลยครับที่ผมแนะนำแต่เปลี่ยนเหรียญอันนี้เป็นแบ็คมาเรียนะครับมันดียังไงถ้าเปลี่ยนเป็นแบ็คมาเรียเนี่ยปกติบุ๊กอ่ะมันไม่มีซัดปิวถูกไหมแต่ถ้าคุณใส่เป็นแบ็คมาเรียมันจะทำให้คุณย่นสกิล 1-30% ครับเมื่ออยู่ในธงเนี่ยเมื่ออยู่ในธงย่นอีก10แต่ว่าสถานะของมันเนี่ยสกิล1มันย่นอยู่แล้วไง20เป็น 30% ตลอดเกมโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะขอแค่อยู่ในธงและบุ๊กมันเป็นโล่อยู่ในธงอยู่แล้วโดนตีย่นสกิล1โดนตีย่นสกิล1บอกเลยครับแช่ทีแล้วทีอีกสมมุติถ้าคุณไม่ใส่เลือดคุณใส่เซตเนี้ยก็ได้อีกเพราะว่ามันถี่เกินเพราะคุณไม่รู้จะคือมันเกินไปอ่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นเซตที่ดีเกินไปอ่ะสารบู๊กอ่ะนะเซตนี้คือแม่งที่สุดโอเคมั้ยอันนี้คือที่สุดของบู๊กละเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบ็คมาเรียนะอันนี้คือเซตแรกส่วนเซตที่2เนี่ยผมให้เป็นในส่วนของบูเลนะครับเซตนี้เป็นเซตมุงดอดียังไงย่นสกิล1และสกิล2 30% อยู่ในธงดาเมจลดลง 5% แล้วก็เมื่อใช้สกิลที่2ย่นสกิล1แต่ถามว่าไอ้เซตเนี้ยมันได้ทั้งสกิล1และ2ประเด็นก็คือว่าถ้าหากเราโดนแบบนัวลุมบ่อยๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยยังไงเซตนี้ก็ดีกว่าเพราะสกิลที่1มันจะทำให้อีกฝ่ายติดแช่ครับติดแช่และเด้งเลือดยาวครับบอกเลยยาวยังไงเซตนี้ก็ดีกว่าถ้าถามผมนะแล้วก็อีกเซตนึงคือเซต3ไคโดครับอันนี้คือใครใส่ก็ได้เนาะส่วนเซตถึกเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเหตุผลเพราะคุณน่าจะเข้าใจอยู่แล้วเดฟ70ถ้าใส่เดฟมันเพิ่มได้ 70% ใช่ไหมถ้าคุณใส่กรอบอีก 70% น่ะมันตียังไงก็ไม่เข้าครับหมายความว่าคุณใส่นี้เพิ่มไปคือใส่แค่นี้ก็ตีกันหลักร้อยแล้วอ่ะบางคนถ้าไม่ได้ใส่โจมตี 70% ตีคนหลักหน่วยอ่ะมันตีคนหลักหน่วยแล้วอ่ะคุณจะใส่เพิ่มอีกเพื่อไม่ต้องใส่แล้วครับไปเน้นอย่างอื่นเลยอันนี้คือสำหรับตัวบุ๊กนะแต่ถ้าตัวละครที่ไม่มีเพิ่มเดฟสายโล่อื่นๆที่ไม่มีเพิ่มเดฟหรือเพิ่มแค่ 30% คุณใส่แนวถึกได้เพราะว่ามันตีคุณหลักพันอยู่ดีแต่บุ๊กไม่ใช่นะครับถ้าเด็ก 70% คือคุณเห็นนิกะถึกแค่ไหนอ่ะนั่นแหละบุ๊กถึกแค่นั้นแหละบอกต่อกันตรงๆก็น่าจะเข้าใจว่าตีไม่เข้านะโซโลช้างเขียวคือทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันต้องหาจังหวะติดบูสต์เท่านั้นหรือไม่ก็สแต็กเต็ม100แล้วฆ่าได้เท่านั้นน่ะอย่างโรเจอร์ก็ฆ่าบุ๊กได้นะครับเป็นหลักการเดียวกับนิกะหาใครเพิ่มสแต็กสักอย่างนึงเกาะโจมตีหรือเลือดอะไรเงี้ยจะทำให้ตีแรงขึ้นอีก 30% และโรเจอร์มันตีแรงขึ้น 100% อยู่แล้วไงเป็น130มันหักลบกันเหลือมันยังขาดอยู่60อ่ะดังนั้นมันเลยตีเข้านะแค่คามุซารินะแต่ถ้าโดนแช่ก็จบเหมือนกันเพราะแม่งก็เด้งเลือดอ่ะว่าเคลียร์เป็นประมาณนี้แล้วกันส่วนบางคนบอกว่าถ้าผมไม่มีเหรียญทำไงดีเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเหรียญอีเวนท์ที่เพิ่งผ่านไปใส่ได้นะครับใส่แบบนี้ได้เลยนะถ้าแล้วถ้าไม่มีก็อีเวนท์อ่ะอีเวนท์ก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วอ่ะเนี่ยก็ได้ใส่โยกไปเลยถ้าใครไม่มี3ไคโดนะใส่แบบนี้โยกไปเลยก็ได้ไม่ผิดเพราะว่าอันเนี้ยใส่อยู่ธงลดดาเมจอยู่ธงลดดาเมจดึงธงได้เลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่มันอาจจะไม่ดีสุดแต่คุณไม่มีทางเลือกไงเพราะคุณไม่มีอีเวนต์ส่วนใหญ่แต่ละเหรียญมันอีเวนต์หมดเลยยกเว้น3ไคโดหรือคุณใส่เซตนี้ก่อนก็ได้ 14% จนวันใดวันนึงได้3ไคโดก่อนหลังจากได้เนี่ยค่อยมาใส่กลุ่มหมอกฟางให้มันอันนี้ได้นะแต่ใส่ทีหลังไงงงมากคือเก็บเหรียญก่อนยังไม่ทำเหรียญสีก็ได้ขอให้มีคนเล่นแล้วลงเล่นแล้วกันส่วนใหญ่ที่คนขายคือเหรียญไคโดโลนะครับเพราะว่า
ไม่มีคนเอาไปลงเล่นไคโดวิ่งเจอบ้างไคโดหมัดแลกได้ดังนั้นไอ้บ้านี่ยากที่สุดแต่มันมาน่าจะภายในเดือนนี้เอ้ยภายในปีนี้นั่นเองเนาะส่วนเพชรใช้อยู่ที่ประมาณ 2,500 นะครับอ่ะก็เป็นดังนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปสำหรับตัวบุ๊กนั่นเองและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องนึงขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้ที่ใต้เดสคริปชั่นส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆนั่นเองหากใครต้องการที่จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม